เฮ้ยนั่งกินกะเพราไก่ไข่ดาวด้วยกันเมื่อตอนไปทำงานกลุ่มที่บ้านเพื่อส่งอาจารย์ก็ทำข้าวคลุกไข่เจียวให้เธอกินแล้วคนเราก็อยากสมหวังแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่แอบรักวันที่เธอเข้ามาทำใจฉันหวั่นไหวเธอจะรู้ไหมว่าใครแอบมองไปอยู่ตลอดยามเธอเผลอไม่สนใจวันเวลาพ้นผ่านไปกับลมหนาวพัดมากระชับเสื้อกันหนาวอีกครั้งแล้วเดินไปที่คณะมหาลัยรอใกล้เวลาเป็นอีกวัน